ครับก็เมื่อกี้เผลอไปกด stop ของเรคคอร์ดกดใหม่นะเรา stop start ปั๊บนะครับก็จะสามารถเล่นได้กระโดดปึ๊บโอ้นี้ถ้านี้กระโดดไม่ขึ้นใช่ไหมครับเดี๋ยวเราทำอย่างนี้ครับไปที่ player นะครับไปกำหนดความสูงในการกระโดดนะฮะอยู่ตรงกี้ตอน when up arrow place นะ set speed y to ลองสัก13ก็ได้ครับ13นะดูซิจะกระโดดได้สูงขึ้นไหมนะกด stop save now start นะครับเอาละดูเหมือนจะกระโดดได้สูงขึ้นแล้วสูงแล้วครับไหมครับลองดูซิโดดไหวไหมโอเคนะครับอันนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเกมแพลตฟอร์เมอร์เป็นเบสิกนะครับเป็นอันแรกสุดของเราที่จะทำแพลตฟอร์เมอร์กันเดี๋ยวเราก็จะไปต่อยอดเช่นสร้างเป็นเลเวลไปได้หลายเลเวลมีการเปลี่ยนฉากนะฮะโอเคครับสวัสดีครับ